แฟนนาไหว้แม่ขอพรคว้ามง3เปิดห้องพักในวัดเคยอาศัยวัยเด็กถึงกับร้องไห้วันที่12สิงหาคม65ที่วัดช่างเหล็กตลิ่งชันกทมแฟนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022พบแม่ครั้งแรกหลังคว้าตำแหน่งชนะเลิศบนเวที MUT 2022นำพวงมาลัยไหว้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมสวมกอดสุดซึ้งหลังไม่ได้เจอกันนานนับเดือนโดยสาวแอนนาได้นำพวงมาลัยพวงใหญ่ไปไหว้คุณแม่สมพรศรีบุญเรืองเนื่องในวันแม่แห่งชาติก่อนจะสวมกอดหอมแก้มและขอพรจากคุณแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลนางสมพรกล่าวว่าดีใจที่เขาทำได้เวทีแรกที่ได้สายสะพายนางงามคือเวทีนางนพมาศตอนเขาอยู่ม.ปลายภูมิใจน้องเป็นเด็กดีไม่ดื้อเคยแอบคิดว่าเขาต้องทำได้เขาตั้งใจเรียนขยันกลับบ้านมาก็อยู่แต่ในห้องกับแม่ชีอ่านหนังสือแม่ไม่อยากให้เขาลำบากอยากให้เขามีการศึกษาสูงสูงจะได้ผลักดันให้ชีวิตเขาดีขึ้นที่แม่เคยทำงานเหนื่อยมาเห็นหน้าลูกก็หายเหนื่อยอยากให้เขาไปถึงจุดมุ่งหมายวันที่เขาได้ตำแหน่งแม่ดูถึงมงเขาลงแม่ก็ดีใจมากก็นอนหลับไปได้คุยกันตอนเช้าเขาโทรมาเดี๋ยวนี้คนรู้จักมากขึ้นมีแต่คนทักเป็นแม่นางงามเขินค่ะแอนนาเขามาขอพรจากแม่ขอให้เขาได้มง3กลับมาเราก็อวยพรให้เขาเอามงกุฎกลับมาให้ประเทศไทยให้ได้ส่วนเรื่องงานแม่ยังอยากทำงานกวาดถนนอยากทำให้บ้านเมืองสะอาดแม่สมพรกล่าวขณะที่แอนนากล่าวว่ากลับมาที่นี่แล้วร้องไห้เลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมพอกลับไปที่ห้องที่เคยอยู่ภาพทุกอย่างกลับมาหมดเลยเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่ป.0.3 จนจบมหาวิทยาลัยแอนนาอยู่ที่นี่มีความสุขไม่เคยคิดว่าเราลำบากมีช่วงที่เราคิดว่าทำไมเราถึงไม่มีแบบคนอื่นแต่ก็ไม่เป็นอะไรแอนนายังมีวันนี้ได้อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตัวเองแต่นามีวันนี้ได้ทุกคนก็มีได้ส่วนเรื่องงานของคุณแม่ก็ให้คุณแม่เลือกว่าทำงานไหนแล้วมีความสุขน้อยที่สุดถ้าคุณแม่อยากทำงานต่อแอนนาก็เคารพการตัดสินใจของคุณแม่เราจะสนับสนุนคุณแม่ทุกอย่างเหมือนที่คุณแม่สนับสนุนแอนนามาแอนนาไหว้แม่เมื่อครู่ได้รับคำอวยพรมามันยิ่งใหญ่มากสำหรับแอนนามากดีใจค่ะแอนนากล่าวผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีดราม่ามีคนไปขอคุณพ่อถ่ายภาพตอนที่ทำงานอยู่แอนนาได้ตอบว่าคุยกับคุณพ่อแล้วท่านโอเคค่ะไม่ได้โกรธหรืออึดอัดอะไรเพียงแต่ที่เดินหนีเพราะท่านกลัวว่าท่านทำงานอยู่แล้วตัวเหม็นกลัวคนมาขอถ่ายรูปใกล้ๆจะตัวเปื้อนไปด้วยแอนนาอยากฝากให้ดูความเหมาะสมนิดนึงค่ะแต่ท่านไม่ได้โกรธอะไรจากนั้นแอนนาและนางสมพรได้พาชมสถานที่ที่แอนนาเคยอาศัยอยู่ในวัยเด็กโดยเป็นห้องเล็กๆในภายวัดมีเครื่องใช้น้อยชิ้นพร้อมโชว์สายสะพายนางงามเส้นแรกในการประกวดของแอนนาร่วมติดตามภารกิจของแอนนาและส่งเสียงเชียร์ให้ไทยดังก้องโลกอีกครั้งเพื่อแอนนาก้าวไปคว้ามง3จากเวที Miss Universe 2022อย่างสง่างามบนเว็บไซต์ www.missuniverse.in.th แอปพลิเคชัน Miss Universe Thailand และดิจิทัลแพลตฟอร์มของทางกองประกวดได้แก่ Facebook Instagram YouTube และ TikTokตั๊กแตนย้อนโมเมนต์เอสุภชัยซื้อลิขสิทธิ์เพลงทำปังจนวันนี้ฮามาลัยแฟนๆคัฟเวอร์เป็นตัวเองตั๊กแตนชลดาขอบคุณบารมีเอสุภชัยงานโชว์แน่นหลังซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้ร้องสัญญาจะใช้365วันให้คุ้มค่าเผยตั้งใจปล่อยวางให้อภัยตามคำขอวันที่12สิงหาคม65ที่สถานีกลางบางซื่อลูกทุ่งสาวชื่อดังตั๊กแตนชลดาให้สัมภาษณ์หลังขึ้นเวทีมอบเสียงเพลงและความสนุกในงานชุมทางสายดนตรีมิวสิกแอนด์มาร์เก็ต
ึงเรื่องที่ผู้จัดมือทองเอสุภชัยซื้อลิขสิทธิ์เพลงค่ายแกรมมี่ที่ตนเองเคยร้องให้เป็นเวลา1 ปีโดยตั๊กกะแตนเผยว่าวันนี้ดีใจมากมีโอกาสได้มาร้องงานคอนเสิร์ตที่สถานีกลางบางซื่อมาท่ามกลางสายฝนแต่ว่าโชคดีที่ฝนหยุดให้ถึงแม้ว่าฝนตกแต่ว่าแฟนเพลงก็ยังมาเราก็ชื่นใจนิดหนึ่งเพราะตอนแรกกลัวว่าจะไม่กล้าออกจากบ้านกันมาหรือเปล่าวันนี้ก็จัดเต็มมากชุดแซ่บตามคอนเซ็ปต์ร่วมสมัยไปเรื่อยเรียกว่าเป็นช่วงที่กลับมาเริ่มออนทัวร์แล้วส่วนใหญ่จะเป็นงานภายในอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เป็นงานเอาท์ดอร์เรียกว่างานเกือบเต็ม7 วันต้องขอบคุณบารมีจากแม่เอสุภชัยที่ซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้ร้องเพราะว่าตั้งแต่ที่ไม่ได้ร้องแค่7 คำงานก็เริ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เดิมแค่พอมีบ้างดูจากลิสต์เพลงวันนี้ก็จะมีเพลงที่แฟนๆรู้จักกันคิดถึงและร้องตามกันได้ไม่ได้ร้องมานานต้องกลับไปท่องเนื้อใหม่ๆจริงๆบอกเลยว่าแอบเครียดเลยว่าจะจำเนื้อได้ไหมเพราะว่ามันห่างหายไปตั้ง 3-4 ปีบวกกับที่เราร้องแต่เพลงใหม่ที่เราทำขึ้นมาเองด้วยหลังจากนี้ไปอีก1 ปีก็จะได้ยินเพลงพวกนี้แน่นอนเผลอๆอาจจะครบ365 วันต่อให้ไม่มีคอนเสิร์ตก็อาจจะได้ยินทางออนไลน์ลิขสิทธิ์เพลงที่พี่เอซื้อให้มียังไงบ้างทุกเพลงเลยค่ะที่เป็นของตั๊กกะแตนแล้วก็น่าจะรวมทั้งตึกแกรมมี่ด้วยหมายถึงว่าร้องของใครก็ได้ในระยะเวลา1 ปีย้อนเล่าโมเมนต์วันที่พี่เอเซอร์ไพรส์ให้ฟังหน่อยวินาทีนั้นคือช็อกมากกว่าส่วนหนึ่งเราก็ดีใจอีกส่วนหนึ่งเราก็เอ๊ยังไงคือเรามีความรู้สึกว่าคนคนหนึ่งหายากมากเลยนะที่จะดีกับเราขนาดนี้เขาไม่ใช่พ่อแม่เราแท้ๆไม่ใช่พี่น้องที่คลานตามกันมาแล้วเงินมันก็ไม่ใช่น้อยๆเราเลยรู้สึกขอบคุณพี่เอมากๆที่รักเราเหมือนลูกจริงๆต้องกราบขอบคุณแทบเท้าแทบอกแม่เลยนะคะไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยใช่ไหมว่าพี่เอจะทำแบบนี้ให้ไม่รู้เลยค่ะทีมงานตั๊กกะแตนก็ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าพี่เอซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้จริงๆวันนั้นคุณแม่เรียกไปบอกว่าลูกมาสอนแม่ร้องเพลงหน่อยความที่แม่งานเยอะเป็นดาราท่านหนึ่งไปแล้วเลยคิดว่าสงสัยคงจะมีโชว์อะไรวันนั้นก็เลยช็อกตกใจและน้ำตาแตกร้องไห้ผลพวงจากการเซอร์ไพรส์ของแม่ในวันนั้นเลยทำให้มีงานเข้ามาเยอะใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นบารมีแม่แต่คนที่ดีใจมากกว่าแตนคิดว่าน่าจะเป็นแฟนเพลงที่รอฟังเพลงเก่าๆของเราพอหลังจากที่รู้ว่าแม่เอซื้อเพลงให้ไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงแฟนเพลงส่งดอกไม้มาให้แม่เอที่บ้านเลยค่ะเรารับรู้ได้เลยว่ามันคือวันที่แฟนเพลงเขารอคอยจริงๆเห็นเรียกพี่เอว่าเป็นแม่ผู้ให้ชีวิตเลยโอ้โหยิ่งกว่านั้นอีกเอาจริงๆตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูเป็นลูกแม่แล้วก็จะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแน่ๆแล้วแม่ไม่เคยต้องการอะไรจากหนูเลยสิ่งเดียวที่แม่ต้องการคือแม่อยากให้หนูมีงานอยากให้หนูมีเงินได้ร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังเพราะแม่บอกว่าแม่เองกับครอบครัวของแม่ก็เป็นแฟนคลับของตั๊กกะแตนแล้วแม่ก็อยากได้ยินเพลงเก่าๆของเราอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ฝังใจแม่ด้วยเลยทำให้แม่เมตตาเราแล้วแม่ก็สั่งนักสั่งหนาว่าต่อไปนี้ลูกต้องไม่เครียดไม่คิดอะไรแล้วแม่ซื้อมาให้365 วันเพราะฉะนั้นใช้365 วันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหาเงินมาให้ได้เยอะกว่าที่แม่จ่ายไปนะลูกแต่หนูก็คิดว่าจะทำยังไงเพราะว่าลิขสิทธิ์ซื้อมาให้แล้วแต่ว่ามันก็จัดคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ได้เพราะถ้าจะจัดมันก็ต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วก็ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ใหม่อะไรแบบนี้แต่ในเมื่อแม่ไอสั่งไว้ว่าต้องหาให้คุ้มค่ากับที่แม่จ่ายเงินไปงั้นโอเคหาของขวัญทาง TikTok ออนไลน์เผื่อมีเงินเยอะๆเอาไว้เลี้ยงแม่ตอนแก่บ้างก็ได้ทั้งที่แม่ก็มีเงินเยอะอยู่แล้วแหละหลายคนอาจจะสงสัยว่าที่ผ่านมาตัวเราไม่เคยคิดจะซื้อลิขสิทธิ์เพลงไว้เองเลยหรือ
จริงๆซื้อและเคยมีการติดต่อพูดคุยกันแต่ว่าอาจจะเกิดความไม่ลงตัวนิดหน่อยเป็นเรื่องราวของระหว่างผู้ใหญ่และเรื่องของภายในไปอันนี้ก็ขอไม่พูดแล้วกันเนอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาซึ่งแม่ไอบอกไว้ด้วยว่าเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปให้อภัยทุกคนนี่คือสิ่งที่แม่ขอหนูก็ถามแม่คำหนึ่งว่าแม่เราต้องให้อภัยแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายเราเหรอแม่ก็บอกว่าทุกคนทุกองค์กรซึ่งแม่บอกว่าถ้าหนูทำได้มันก็จะดีต่อตัวหนูมากอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หนูยังไม่เคยรับปากแม่เลยแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็ยังไม่ได้รับปากแม่อยู่ดีนะแต่หนูก็ตั้งใจจะทำให้ได้เพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำแล้วมันก็ดีต่อตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่แม่หวังด้วยแสดงว่านอกจากพี่เอจะซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้ร้อง1ปีแล้วยังช่วยเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาต่างๆให้ด้วยใช่ไหมต้องเรียกว่าแม่คือแม่จริงๆคือมาดามอกลูกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแม่จะสอนให้เราไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเรื่อฟื้นถึงวันเก่าๆแสดงว่าช่วงแรกๆเราก็แอบท้ออยู่เหมือนกันใช่ไหมจริงๆไม่ใช่แค่แอบท้อแอบร้องไห้หน่อยทุกวันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์นั้นแล้วด้วยความที่เราอยู่ใกล้แม่ด้วยได้พลังบวกจากแม่มาเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองคือแม่มาเปลี่ยนmindsetหนูไม่หมดเลยค่ะพี่เอก็คืออยากให้เราลืมเรื่องที่อาจจะทำให้ขุ่นเคืองให้หมดแม่ไม่ได้พยายามฆ่าแม่บังคับเลยหัวเราะทุกสิ่งทุกอย่างแม่ก็คือหวังดีแต่ด้วยตัวแตนเองเป็นคนตรงๆเมื่อก่อนต้องยอมรับเลยว่าเป็นคนค่อนข้างแอบแรงพูดตรงไปตรงมาเจ้าคิดเจ้าแค้นนิดแหนเจ้าคิดเจ้าแค้นนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นมากเริ่มปล่อยวางอีกนิดหนึ่งก็จะไปบวชแล้วค่ะมองไปล่วงหน้าหมายว่าหลังจากที่ครบ365วันแล้วจะยังไงต่อไปตอนนี้ยังไม่กล้ามองใกล้ถึงโน่นเพราะว่าอนาคตของเรามันยังไม่แน่นอนตอนนี้คือมันมีโอกาสมีเวลา365วันแตนก็จะทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดก่อนเอาเป็นว่าทั้ง365วันแตนทั้งร้องเพลงเก่าและก็ทำเพลงใหม่ไปด้วยฝากแฟนเพลงเมตตาฟังเพลงใหม่ของแตนด้วยนะคะเห็นหน้าเวทีวันนี้ได้รับมาลัยเต็มเลยเมื่อกี้แอบคำนิดหนึ่งไม่ใช่แค่มาลัยแต่มีส้มสองถุงยักษ์ใหญ่ฝรั่งแล้วก็มีน้ำส้มมาเป็นลังเลยมีข้าวเกรียบมีขนมพอดีเมื่อวันก่อนเห็นข่าวพี่ปาล์มี่เขาได้อ้อยจากแฟนคลับเราเห็นแล้วเราก็ชื่นชมเขาอยู่ในใจเราก็ไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้บ้างซึ่งของเราก็ไม่เบาวันนี้ได้หนักๆทั้งนั้นเลยส่วนมาลัยเงินก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมันยิ่งกว่าคำว่าชื่นใจแต่ดีใจอิ่มเอ็มเปรมปรีไปหมดแล้วการที่เราร้องเพลงขึ้นมาคำแรกปุ๊บแล้วแฟนเพลงร้องกรี๊ดกันมันคือสุดๆแล้วล่าสุดเห็นคัฟเวอร์เป็นตัวเองวันนี้คือความที่เราอยู่บ้านก็อยากร้องเพลงให้แฟนๆฟังทีนี้ก็คิดว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีบังเอิญว่าเราไม่ได้เตรียมชุดเลยไปหยิบเสื้อที่มันคล้ายๆลุคเดิมๆแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้าม้าเหมือนเดิมเลยดีกว่าขอคัฟเวอร์เป็นตั๊กแตนคนในอดีตหน่อยอยากรู้ว่าคนปัจจุบันคัฟเวอร์เป็นคนอดีตจะเป็นยังไงดูซิใครเขาจะว่าไม่เหมือนอีกไหมฟีดแบ็กคือคนดูเร็วมากแล้วก็เข้ามาหาบอกว่าแกงตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนก็แซวได้รอยยิ้มกันไปค่ะสุดท้ายฝากถึงแฟนแฟนกราบขอบคุณแฟนทุกคนที่รอให้กำลังใจไม่ว่าจะกี่ปีผ่านมาไม่ว่าแตนจะมีเพลงใหม่เพลงเก่าจนถึงทุกวันนี้แฟนเพลงก็ยังให้การต้อนรับตั๊กแตนเสมอแตนก็จะใช้ตรงนี้ให้คุ้มค่าในสิ่งที่แม่เอซื้อลิขสิทธิ์หนึ่งมีเต็มให้มาแตนจะร้องเพลงทั้งหมดให้แฟนฟังอย่างจุใจแล้วก็จะขยันทำเพลงใหม่ไปเรื่อยๆด้วยจนกว่าจะครบ365วันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าภาคต่อจะเป็นยังไง
้